ทางด้านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำอาจารย์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจนอ่อนฤทธิ์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดเผยโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์20ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งตามพระราโชบายได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเพื่อหาแนวทางกิจกรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาตามบริบทของสังคมโดยใช้หลักพื้นฐานทางวิชาการร่วมกันกับหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นกิจกรรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มสตรีและครอบครัวซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมในบรรดาแม่บ้านและประชาชนทั่วไปเพราะเป็นงานอดิเรกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตงานประเภทนี้จะกลายเป็นที่รู้จักและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่กว้างขึ้นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ในครั้งนี้เป็นงานฝีมือพื้นฐานผู้ที่จัดโครงการหวังว่าจะเป็นการปลูกกระแสงานฝีมือของกลุ่มสตรีและหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือสู่งานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ต่อตนเองและครอบครัวได้